สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้ววันนี้เราก็จะมาทำคลิปรีวิวห้องที่ฟิล์มอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆของบ้านหลังนี้กันนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ฟิล์มยังฝึกงานอยู่เลยอีกประมาณเดือนกว่าก็จะฝึกเสร็จนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แบบ 100% แล้วนะคะอาจจะมีบางคนที่คุ้นกับบ้านหลังนี้หรือบางคนก็อาจจะแบบเอ๊ะบ้านหลังนี้คือบ้านหลังไหนนะคะก็จะเป็นบ้านที่เราเนี่ยเคยทำคลิปซื้อบ้านหรือว่ามาตรวจบ้านกันแล้วนะคะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเลยนะก็คือซื้อไว้นานมากทุกคนฟิล์มก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูหน้าบ้านก่อนละกันว่าเป็นยังไงหน้าบ้านนะคะก็จะมีเป็นโลโก้ Happy Channel ติดอยู่แบบนี้แล้วก็ชั้นวางรองเท้าของอีเกียนะคะฟิล์มประกอบเองเลยทุกคนดูรองเท้าคือมันเยอะอะตอนแรกไว้แบบตรงบันไดหน้าบ้านแล้วทีนี้พ่อบอกว่าโอ้โหวางเท้าเหมือนยวนสิบกว่าคนฟิล์มก็เลยโอเคสั่งตู้มาวางแบบนี้แล้วก็มีเครื่องซักผ้าสั่งมาแล้วนะคะทุกคนเป็นแบบอบได้ด้วยซักแล้วอบแบบ 2-in-1 แล้วก็จะมีชั้นแบบว่าพวกวางของอะไรงี้แล้วก็ที่ตากผ้านะคะหน้าบ้านก็คือปกติทุกคนไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันมาดูกันซิมาดูกันก็คืออยากจะบอกว่าข้างในอ่ะตอนกลางวันคือจะร้อนมากทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้ที่พ่อบิวไว้แล้วก็คือบางคนอาจจะคุ้นเพราะว่าเราก็คือใช้บ้านเนี้ยในการแบบว่าถ่ายหนังสั้นบ่อยอยู่ทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยเป็นออฟฟิศก็จะมีพวกแบบว่าโต๊ะเก้าอี้แบบนี้แล้วก็มีเป็นห้องน้ำมีห้องน้ำข้างล่างนะคะ1ห้องแบบนี้ก็คือมีโซนอาบน้ำด้วยแหละก็อันเนี้ยด้านล่างอาจจะถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆทุกคนนี่ก็จะมีเป็นมุมเหมือนออฟฟิศซีโอส่วนห้องครัวก็จะอึมครึมหน่อยเนี่ยของพวกถ่ายแบบหนังสั้นอะไรเงี้ยจานชามมีของอะไรเงี้ยที่ฟิล์มแบบเอามาจากที่คอนโดด้วยขนมประมาณนี้แหละแล้วก็ตู้เย็นก็ไม่มีอะไรทุกคนฟิล์มก็ซื้อมาแค่น้ำแข็งแล้วก็ชั้นล่างอ่ะจะมีเป็นน้ำขนมไว้ประมาณนี้ห้องเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบรกเนี่ยยังดูดิมีฝั่งนี้อีกแต่ว่าข้างล่างอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเดี๋ยวไปดูห้องฟิล์มกันดีกว่าว่าห้องที่ฟิล์มอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยเป็นยังไงบันไดก็คือเป็นฟิลแบบไม้มาจ้าก็คือข้างบนจะมีทั้งหมด3ห้องฟิล์มจะอยู่ห้องใหญ่สุดก็จะมีจะเป็นแบบว่าห้องที่เคยเอามาอัดเสียงฟิลแต่ว่าเก็บของไปอยู่ทุกคนก็คือเป็นห้องเก็บของไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของเหมือนกันที่แบบว่าข้างในมีแต่อุปกรณ์กางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำเด่นห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะคือบ้านหลังนี้มี3ห้องน้ำห้องน้ำห้องสุดท้ายจะอยู่ในห้องนอนฟิล์มเพราะว่าจะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวไม่ต้องใช้แยกกับคนอื่นเอ้ยไม่ต้องใช้รวมกับคนอื่นสิจะมาใช้แยกกับคนอื่นคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นห้องฟิล์มนะคะทุกคนเป็นห้องที่ใหญ่สุดในบ้านหลังนี้แล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะทุกคนนี่เลยเล่นก็คือสนมากทุกคนเนี่ยเล่นจนหล่นเลยคือแบบเพิ่งเอามาอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูโซนนี้ก่อนละกันนี่เลยโซนนี้ก็คือเปิดประตูเข้ามาจะเห็นเป็นชั้นนะคะแบบนี้มีเลยก็จะวางพวกแบบว่าโมเดลใดๆก็จะเป็นโมเดลกล่องสุ่มอ่ะทุกคนนี่นะคะแต่ว่ายังวางไม่เต็มเพราะว่าของยังไม่ครบแล้วก็จะมีเป็นกล่องเก็บของโมเดลแล้วก็อุปกรณ์ทำเล็บนะคะฟิล์มก็จะทำเล็บเองแบบนี้ส่วนหลังม่านอันเนี้ยก็จะเป็นพวกอัลบั้มนะคะนี่ที่เก็บไว้มีเป็นพัดลมไว้เปิดตอนกลางวันให้แมวแล้วก็จะมีเป็นเครื่องดูดฝุ่นชั้นวางของที่วิมเอามาจากห้องเก่านะคะแล้วก็น้องแมว น้องชื่อ Power นะทุกคน Power Puff Girl อันนี้ก็คือจะวางพวกโทรศัพท์ใส่ชาร์จอะไรอย่างนี้นะคะเครื่องนี้ก็จะเป็น12เครื่องเก่าทุกคนคือหน้าจอแตกเวลาไม่ตรงละแต่ว่าก็ยังชาร์จไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ทำอะไรเพราะว่าถ่ายรูปยังสวยอยู่แล้วก็เตียงนอนนะคะของฟิล์มก็จะเป็น5ฟุตทุกคนแต่ว่าแมวนอนด้วยก็คือนอนไปแล้วครึ่งเตียงเพราะว่าเป็นตัวเล็กที่ชอบดิ้นมากแล้วก็มีตุ๊กตา iPad นะคะแล้วก็จะมีเป็นตรงนี้ปลายเตียงนี่เลยก็จะมีเป็นอุปกรณ์ทำเล็บทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกชั้นที่ยังไม่รู้ว่าจะเอามาใส่อะไรแล้วก็ที่นอนแมว
ชั้นแขวนของไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเสาแขวนของนะคะก็จะเป็นแขวนกระเป๋าซะส่วนใหญ่เพราะว่ากระเป๋าเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นราวที่ซื้อแยกทุกคนเพราะว่าตู้เสื้อผ้าในห้องฟิล์มมัน120เซนแล้วแบบมันใส่เสื้อผ้าไม่พอก็เลยต้องซื้อเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่บ่อยๆก็จะมีเป็นกระโปรงนักศึกษาจะเยอะนิดนึงแล้วก็จะเป็นเสื้อนักศึกษาเสื้อสีขาวอะไรอย่างนี้ที่ใส่ประจำแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงนะคะบางอันก็อาจจะยังดวกยับยับเพราะว่ายังไม่ได้รีบแล้วก็นี่กระเป๋าเครื่องฟอกอากาศอันนี้จะเป็นโซนแต่งหน้านะคะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนี่เลยอาจจะได้ยินเสียงน้องแมวร้องด้วยอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทำเล็บเครื่องสำอางที่ยังไม่ได้แกะนะคะแล้วก็ของที่ใช้ประจำจะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นของป๊อปมาร์ททุกคนเป็นกล่องเก็บโมเดลฟิล์มยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ไหนก็วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีลิปลาบูบูด้วยขออวดคือเพิ่งได้มาทุกคนน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทโต๊ะทำงานทุกคนจอเป็น M8 นะคะเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์ก็จะเรียกว่าอะไรของซัมซุงอ่ะทุกคนมันก็คือสามารถเปิดเป็นทีวีก็ได้เป็นสมาร์ทมอนิเตอร์หรือว่าจอมอนิเตอร์ที่ต่อกับคอม iPad โทรศัพท์นี้ได้หมดเลยมีโคมไฟแล้วก็เป็นฉากที่ฟิล์มแบบว่าเอามาติดไว้เป็นโปสเตอร์ทุกคนขนมของกินเวลาฟิล์มเลิกงานฟิล์มจะแวะกลับบ้านหาพ่อกับแม่แล้วก็ฟิล์มก่อนชิปาก็จะได้ของกินมาฟิล์มก็จะมากินบ้านนี้ก็จะมีของทั่วไปทุกคนแล้วก็พวกกล่องใสมูจิอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกล่องใสของมาโต้ก็คือมีขนมตรงนี้ฟิล์มยังไม่รู้จะเก็บไว้ไหนก็คือยังวางอยู่ตรงนี้แล้วก็มีถังขยะกล่องพวกแบบว่าชั้นที่เก็บของได้ๆคือของมันเยอะทุกคนไม่กล้าเปิดเพราะว่ากลัวทุกคนตกใจว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างนี้ดูดีทุกคนคือของมันเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นที่ใส่ปลั๊กพ่วงแล้วก็ถังขยะแล้วก็ยังมีเก๊ฝั่งนั้นอีกเก้าอี้นะคะทุกคนเนี่ยโดยรวมแล้วก็จะมีของเล่นแมวที่นอนแมวข้างเตียงอันนี้คือนอนจริงทุกคนคือดีมาก300กว่าบาทคือคุ้มละแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้เป็นตะกร้าผ้านะคะอันนี้คือใส่ชุดนอนของมิเชลไว้แล้วก็กางเกงอันนี้ว่าจะรีบมีผ้าเช็ดตัวที่ยังไม่ได้เอามาใช้เพราะว่าเพิ่งซักทุกคนซื้อมาเพิ่มเผื่อเอาไว้ใช้แล้วก็จะมีแบบว่าไดเป่าผมที่นีผมที่ม้วนผมก็คือจะอยู่ตรงชั้นบนอันนี้เลยอันนี้เสื้อผ้าที่จะเอามารีดนะคะทุกคนดูดิกองไว้ตรงนี้นะคะแขวนไว้แล้วก็มีชั้นวางพวกแบบกระเป๋าที่เราไม่ได้เอาไปแขวนไว้ตรงเสาตรงนั้นทุกคนฟิล์มก็จะมาวางไว้ตรงนี้ก็คือจะใส่ถุงไว้แบบนี้แล้วก็หลังผ้าม่านตรงนี้มีที่นอนแมวอีกอันนึงแบบสุญญากาศทุกคนติดกระจกแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำแมวกับอาหารแมวตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ที่ฟิล์มบอกนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาด120เซนทุกคนข้างบนก็มีของประมาณนี้มาดูกันตู้เสื้อผ้าแน่นมากทุกคนแน่นแบบแน่นเลยแล้วฟิล์มก็ยังเรียงสีไว้เหมือนเดิมนะคะนี่กับพวกชั้นแล้วก็มีกางเกงปิดตู้ก่อนคือเสื้อผ้าเยอะมากเดี๋ยวไว้จะมาปล่อยนี่โอ้โหมันแน่นแล้วทุกคน120เซนของฟิล์มกางเกงขาสั้นเกงยีนก็คือเรียงกันข้างล่างก็จะเป็นกล่องรองเท้านะคะมีประมาณนี้สำหรับตู้เสื้อผ้าฟิล์มก็คือปกติไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟห้องน้ำกันอันนี้เป็นห้องน้ำในตัวเด่นเด่นอันนี้ก็จะเป็นของที่ฟิล์มสั่งจากช้อปปี้นะคะเป็นกล่องใส่ของหรือว่าจะเอามาใส่เป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้แล้วก็วางหวีไว้นะคะหวีที่ใช้ในห้องน้ำแล้วก็จะมีเป็นพวกนี้เลยของใช้ส่วนตัวนี่แล้วก็โอ้ยแมวร้องดูจิ๋วเดินเข้ามาอีกแล้วก็จะมีเป็นพวกชั้นของตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบคินซิ่งคัตเทนบัตอะไรอย่างเงี้ยโลออนน้ำเกลือเผื่อเช็ดหน้าแล้วก็แป้งอันนี้ก็จะเป็นที่ถูห้องนะคะนี่แบบนี้แบบเปลี่ยนรีฟิลตรงแผ่นขาวๆตรงนี้ก็จะมีกระดาษแมวเอามาล้างไว้ทุกคนอันนี้จริงๆจะใส่เป็นยาสีฟันกับแปรงสีฟันแต่ว่าเมื่อเช้าวางไว้ในส่วนอาบน้ำแล้วก็มีเป็นถังขยะที่เอาไว้ใส่พวกทิชชู่เวลาล้างมือกับเศษผมตอนสระผมส่วนจิ๋วเดินเข้าไปนั่นแล้วนี่ไงแปรงสีฟันกับยาสีฟันอยู่นี่ทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวตรงนี้แต่จิ๋วก็ไปเล่นตรงนั้นแล้วอ่ะขอเก็บอันนี้ก่อนนี่จะวางไว้แบบนี้ส่วนไอ้จิ๋วนั่นต้องเอาออกมาแล้วมันเปียกแล้วมันเปียกดูเปียกไหมล่ะแต่เมื่อกี้ทุกคนก็จะเห็นว่าตรงฝาท่อน้ำใช่ปะมันก็จะมีเศษผมฟิล์มก็จะเอาเศษผมตรงนั้นอะไปทิ้งฟิล์มก็เลยต้องมีถังขยะในห้องน้ำนะคะ
ร้องอีกแล้วก็จะแบบประมาณนี้เลยนะคะสำหรับห้องฟิล์มมันก็แบบเหมือนห้องเก่านั่นแหละเหมือนที่บ้านที่อยู่กับพ่อแม่นะคะแต่แค่ขนาดมันใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ใส่ของได้เยอะขึ้นสไตล์มันอาจจะแบบคล้ายๆเดิมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นบ้านอีกหลังนึงที่พ่อแม่ซื้อไว้ให้ฟิล์มกับน้องอยู่อะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ถือว่าฟิล์มเข้ามาอยู่แบบ 100% เพราะว่าเราใช้ชีวิตในห้องนี้บางทีก็จะอยู่ข้างล่างแต่ว่าน้อยทุกคนเพราะว่าเราเลิกงานมาก็สี่โมงครึ่งใช่ป่ะถึงบ้านก็ห้าโมงห้าโมงครึ่งกินข้าวกับพ่อแม่บ้านนู้นก็ประมาณสักหกโมงอะไรเงี้ยกว่าจะมาถึงบ้านนี้ก็เกือบเย็นแล้วถูกป่ะมันก็เย็นแล้วแหละฟิล์มก็มาอยู่กับแมวแล้วก็มานั่งนั่งนอนนอนวันนี้แบบบนห้องอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตข้างล่างนะคะแล้วก็เหตุผลที่ย้ายมาอยู่ที่บ้านก็เพราะว่ามาอยู่บ้านนี้คนเดียวก็เพราะว่าฟิล์มอยากได้เนื้อที่ในการทำงานแบบเยอะขึ้นทุกคนเพราะว่าบ้านหลังนู้นอ่ะมันสามคูณสามเมตรฟิล์มแบบหันสองทีมันก็ทั่วห้องแล้วอ่ะเราก็อยากได้เนื้อที่ในการทำนู่นทำนี่เยอะขึ้นก็เลยขอมาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะคะก็ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาถ่ายคลิปแบบมอร์นิ่งรูทีนไนท์รูทีนอะไรอย่างเงี้ยกับการอยู่บ้านหลังเนี้ยให้ดูละกันตอนนี้ก็ขอไปเลี้ยงแมวก่อนเพราะว่าแมวร้องไม่ไหวแล้วงงมากว่าแกแบบร้องอะไรคือร้องเก่งมากทุกคนน้องเป็นผู้หญิงก็คือแบบอ้อนนะแต่ว่าก็ขี้บ่นเหมือนกันชอบวีนชอบแบบยอง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 ใช่ไหมชอบเงี้ยวเงี้ยวใช่ไหมทีอย่างเงี้ยไม่ร้องออกกล้องมันไม่ร้องก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนชอบนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะเห็นฟิล์มในช่อง Happy Channel บ่อยขึ้นเพราะว่าเราเริ่มกลับมาอยู่บ้านไม่ได้อยู่ที่คอนโดแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเข้าไปอยู่ในคลิปแบบแวบๆนะคะเพราะว่าอาจจะยังแบบไม่ได้เห็นแบบเยอะกว่าเมื่อก่อนหรือเยอะเท่าเมื่อก่อนเพราะว่าก็ยังฝึกงานอยู่ก็รอฝึกงานจบก็เดี๋ยวจะเข้าไปโพลในช่องเยอะๆนะคะทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่อง Happy Channel แล้วก็ช่องฟิล์ม Happy Channel ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย